ความมุ่งหมายมาก็ทราบแล้วว่าวัดป่ามีการบำเพ็ญทางจิตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นการดำเนินทางด้านจิตภาวนาต้องอาศัยกายวิเวกเป็นอุปกรณ์แก่จิตวิเวกความสงัดกายและผู้พรั่นวุ่นวายด้วยหมู่เพื่อนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยๆจิตวิเวกก็กายได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญแล้วจิตก็เป็นไปเพราะความสงบสงัดเมื่อจิตวิเวกนั่นก็เป็นอุปกรณ์ไปถึงปฏิวิเวกความสงัดจากกิเลสเป็นบาดฐานกันละกันตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาแล้วดำเนินอย่างนั้นผู้ต้องการผลดังพระพุทธเจ้าดังพระสาวกท่านก็ต้องดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ดำเนินแล้วอย่างไรถ้าเราดีติดตัวออกจากร่องรอยอย่างการดำเนินของท่านก็เท่ากับการดีติดตัวออกจากผลที่จะพึงได้อย่างท่านมันก็ไม่ได้ต้องคิดเสมอผู้ปฏิบัติหลักเหตุผลเป็นเครื่องรักษาตนเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหลักเหตุผลนั้นคือหลักธรรมอย่าปล่อยให้ความอยากเข้าไปเป็นหัวหน้าชักจูงลากถูไถไปด้วยความอยากใช่ไม่ได้ความอยากทราบอันที่ไม่ต้องด้วยเหตุผลแล้วเป็นกิเลสความอยากที่เป็นเพื่อเหตุผลนั้นเป็นมรรคเช่นอย่างอยากพ้นทุกข์เป็นมรรคมุมานะมานะสำหรับรบกับกิเลสหรือต่อสู้กันกับกิเลสหรือจะว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นกับกิเลสก็ว่ากันไปเพราะหนึ่งเราเคยมีเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าเป็นทางมรรคเป็นความคิดที่ถูกเพราะเป็นเครื่องหนุนจะให้มีกำลังจิตใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กิเลสจนได้ชัยชนะถ้าไม่มีกำลังใจไม่มีการมุมานะกันบ้างก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเรื่องความมุ่งมั่นและความมุมานะจึงเป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายก็ไม่พ้นจากอิทธิบาททั้ง4ไปจนได้เราพูดแยกเป็นขแขนงขแขนงไปเฉยๆลงท้ายก็อิทธิบาททั้ง4ฉันทะมันพอใจความพอใจพอใจกับอะไรพอใจกับมรรคผลนิพพานความมุ่งมั่นมันก็ไปตามกันกับความพอใจนะอย่างไหนถ้าไม่ไปวิริยะจะไปไหนเรื่องความภาคเพียรมันก็ต้องเป็นไปตามกันจิตตะท่านเอาใจฝักใฝ่ก็หมายถึงว่าจิตใจมีความผูกพันอยู่กับหน้าที่การงานของตนที่จะเป็นไปพวกความสมหวังนั่นเองปัญญาคือความรอบคอบสำหรับตัวการประกอบความภาคเพียรทั้งภายนอกภายในอิทธิบาททั้ง4ก็รวมลงที่นี่ผู้ปฏิบัติจึงต้องเล็งทางดำเนินที่พระพุทธเจ้าพาสาวกดำเนินอย่างไรหรือพระองค์เองทรงดำเนินอย่างไรถ้าทรงสั่งสอนสาวกก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดำเนินนั่นแหละได้ผลมาแล้วนั้นไม่มีธรรมะอื่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงลดหย่อนผ่อนผันให้เป็นความสะดวกสบายแก่สัตว์โลกแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจนอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนี้อันเป็นธรรมที่รับรองในทางเหตุว่าถูกต้องในทางผลว่าต้องได้รับเมื่อเหตุก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วผลก็ทรงได้รับมาแล้วจึงต้องนำ
วิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกนับตั้งแต่สามลดลงไปโดยลำดับบริษัทสี่จะปีกแยะไปจากนี้ไม่ถูกพยายามให้มีงานน้อยที่สุดงานอย่างอื่นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่อาศัยเป็นทำนั้นทำนี้ก็พยายามให้มีน้อยมากหากมีความจำเป็นก็ทำเสียแล้วให้ทำความในใจไว้เสมอไม่เถือตัวเพลินไปกับการงานทั้งหลายโดยถือว่าเป็นความสะดวกสบายเป็นเครื่องแก้ลำคาญนี่คือความคิดถึงการห่างเหินจากความเพียรไปในกิจการภายนอกอย่างนั้นจะเป็นการแก้ลำคาญได้อย่างไรความลำคาญเป็นเรื่องของกิเลสการแก้ความลำคาญต้องชำระจิตใจต้องบังคับบัญชาที่ความอยากมันอยากทำอะไรอยากไปไหนต้องหักห้ามกันจึงเป็นทางถอดถอนเป็นทางแก้ไขกันผู้ที่ท่านดำเนินได้รับผลมาแล้วท่านดำเนินกันอย่างนั้นเฉพาะครั้งพุทธกาลแล้วรู้สึกว่าการจิตตภาวนานี้เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแก่นของศาสนาจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามาวุ่นวายทับถมโจมตีกันให้ยุ่งเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันนี้งานชิ้นไหนยกขึ้นมาก็เป็นงานเพื่อถอนกิเลสทั้งนั้นท่านดำเนินกันอย่างนั้นความคิดความนึกปรุงแต่งเรื่องอะไรต้องอยู่ในความระมัดระวังอยู่ในความมีสติมีปัญญาเครื่องไกรกรองเสมอไม่ได้คิดไปตามยถากรรมอันเป็นเรื่องของกิเลสถุดลากพาให้คิดให้ปรุงไปการพูดการกระทำทุกสิ่งต้องใช้ความพิจารณาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้รักษาตนเป็นผู้ระวังเป็นผู้บำรุงรักษาใจใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่ด้วยดีคือโดยอัตโดยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งก็ด้วยสติปัญญานั่นแหละหนีไม่พ้นจิตย่อมจะรับความเยือกเย็นมีความสงบสุขขึ้นไปโดยลำดับการทุกข์ยากลำบากด้วยการประกอบความเพียรนั้นเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคอย่าถือเป็นข้อหนักใจสำหรับผู้จะต้องการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นภัยอันสำคัญอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับแล้วต้องถือความเพียรเป็นสำคัญกว่าเรื่องที่ว่าหนักใจมีทางนักปราชญ์ท่านเดินอย่างนั้นทั้งที่เคยได้พูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสาวกท่านประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากมีจำนวนมากทีเดียวก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นขั้นๆจนถึงขั้นธรรมสุดยอดไม่ใช่ท่านจะล้างมือเปิบและถือความลำบากลำบนในการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคแล้วท้อถอยด้อยทางความภาคเพียรไปเสียอย่างนั้นหาไม่เมื่อเราจะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนก็แสดงว่าเป็นการทำลายตัวเองและเป็นการทำลายวงศ์สกุลของพระศาสนาซึ่งท่านพาดำเนินมาท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความภาคเพียรท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความหนักก็เอาเบาก็สู้ขึ้นชื่อว่าเป็นความเพียรที่ชอบทำแล้วไม่ถอยหลังนี่คือทางเดินของปราชญ์ท่านที่เดินมาแล้วไม่มีทางอื่นให้เลือกเดินได้หากว่ามีทางอื่นให้เป็นที่สะดวกสบายการในการดำเนินของสัตว์โลกแล้วใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าไม่มีจะจงแยกแยกให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายด้วยกันโดยไม่ต้องให้รับความลำบากเหมือนพระองค์หรือเหมือนนางสาวกทั้งหลายที่พระองค์พาดำเนินไปนั้นเลยจะต้องแยกแยะหาความสะดวกมันคดมันโค้งก็พยายามหาทางลัดมันลำบากลำบนขรุขระ
เอาวิธีการเดินก็หาความสะดวกให้หาความสะดวกให้โดยลำดับดับมันจะถึงขนาดที่ว่าเอาหมอนมัดปิดคอเลยพระองค์ก็จะสอนไม่ต้องลำบากเอาหมอนมัดติดคอเลยล้มที่ไหนให้หลับที่นั่นเป็นมรรคผลนิพพานที่นั่นไม่ต้องประกอบความภาคเพียรให้ลำบากลำบนมีตถาคตเด็กพิจารณาค้นคว้าแล้วเห็นความสะดวกอย่างยิ่งแล้วจึงได้นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายพระองค์จะต้องทรงแสดงอย่างนี้แต่นี้ไม่มีทางใดนอกจากมัชฌิมาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสทุกประเภทไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาให้เป็นไปตามนั่นได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อกิเลสเป็นแสดงตัวแสดงอาการออกมาอย่างใดมัชฌิมาใดที่ควรเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดซึ่งจะปราบปรามซึ่งกันและกันให้อยู่ในเนื้อมือของมัชฌิมาขั้นนั้นๆจำเป็นจะต้องทุ่มเทมัชฌิมาขั้นนั้นๆลงไปให้เหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสที่ชิบหายไปจากจิตใจโดยไม่ต้องลดละท้อถอยนี่เรื่องเป็นอย่างนี้ก็ให้พากันเข้าใจเอาไว้และให้ทำความเข้าใจกับตนอย่างซึ้งอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆแล้วไม่แน่นอนในใจหาความแน่นอนในใจไม่ได้เป็นหลักปักที่ฝ่ายอย่างนั้นไม่ใช่ผู้จะดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะเกิดความท้อถอยในวันหนึ่งแน่นอนเราอย่าเอาเรื่องอดีตในการประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากของเราเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญในปัจจุบันซึ่งจะให้เกิดความท้อใจอ่อนใจให้มุ่งต่อกิเลสที่มันยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรสมมติว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านก็แสดงว่ากิเลสนี้ท้าทายเราเต็มที่ฉุดลากเราจนกระทั่งจะถลอกปอกเปิดจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วเวลานี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนเราจะช่วยตนได้วิธีใดพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าวิธีใดให้รีบหาศาสตราธรรมาวุธนั้นเข้ามาแก้ไขทันทีนี่คือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องอย่านำเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตซึ่งเป็นความลำบากผ่านมาแล้วถึงเราทำมาแล้วในลำบากอย่างนั้นนั้นก็เห็นได้อะไรและอนาคตเราก็จะต้องลำบากลำบนอย่างนี้ไปล้วนแล้วตั้งแต่สร้างขวากหนามไว้สำหรับกั้นทางเดินของตนจะไปไหนก็ไปไม่รอดต้องเจาะจมอยู่ในปัจจุบันนั้นจมตับเขาเรียกว่าจมปลักหาทางไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางนักปราชญ์ทางนักปราชญ์เรียกว่าวิริยนันทุกขมัตเตติการหลุดพ้นจากทุกข์นั้นต้องหลุดพ้นด้วยความเพียรเป็นหลักสำคัญนี่เป็นธรรมยืนยันตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าไปคำนึงในเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนด้วยมันเสียเวลาและดีไม่ดีสร้างความวุ่นวายสายแสความสงสัยสงเทต่างๆให้แก่จิตใจของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการทำลายความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานของตนให้ด้อยลงและจนก้าวไปไม่ได้ความคิดใดที่จะเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานให้พึงทราบว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสต้องเป็นผู้มีแง่งอนมากมีเล่ห์เหลี่ยมมากแหลมคมมากไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปได้นะฟังเด็กเรื่องความแง่งอนเรื่องความมีเล่ห์เหลี่ยมอันแหลมคมสลับซับซ้อนจนกระทั่งเราที่ถูกกิเลสกดหัวอยู่ก็เคลิ้มหลับไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เห็นโทษของมันว่ากิเลสเคยให้โทษแก่เราอย่างนั้นนั้นบัดนี้ก็เคยให้โทษก็ให้โทษทั้งเราอยู่ในปัจจุบันนั้นจิตและยังจะให้โทษเราต่อไปอีกไม่มีเวลาสิ้นสุดนี้ไม่มีความรู้ได้เลยเพราะความแหลมคมเพราะความกล่อมอันสนิท
เพลงกิเลสนี้ไพเราะเพราะพริ้งมากทีเดียวใครฟังแล้วต้องติดใจแล้วจมไปด้วยกิเลสเราพูดถึงเรื่องอำนาจความฉลาดแหลมคมของกิเลสในสามโลกธาตุนี้เป็นบริษัทบริวารของกิเลสทั้งนั้นนอกจากธรรมะมีธรรมะเท่านั้นมีอนุภาพมากเหนือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภทซึ่งจะสามารถนำมาระงับดับกันได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วโดยสมบูรณ์ยึดเอาหลักนี้ผู้ดำเนินจะได้เห็นความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นความเบาเบาใจของตนไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรที่หนักบ้างเบาบ้างก็ตามถ้าไม่มีความภาคเพียรจะเอาแต่ความสะดวกเข้ามาว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดก็เท่ากับการเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้นเลยก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็ก้าวไม่ออกจะกำหนดจิตนี้ก็เหมือนอกจะแตกคับหมดในส่วงอกแต่ทำอะไรก็เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้มีแต่กิเลสหนีบเอาบังคับเอาบีบบี้สีไฟเอาซะจนแหลกหาทางเดินไม่ได้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้เลยนั่นเป็นของดีแล้วเลยเราควรนำมาพิจารณาเถอะทุกข์ก็ช่างเถอะในโลกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมผืนมีเงินสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามไม่ว่าใครจะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดเรียนจบปริญญาไหนมาก็ตามไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนถะมีฐานะและคนจนขึ้นชื่อว่าเข้ามาติดคุกในเรือนจำทั้งสามชั้นนี่แล้วคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะต้องอยู่ในความควบคุมของนายคุมคือกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญไม่พ้นไปได้สักลายเดียวแล้วเราจะสงสัยที่ไหนว่าโลกนี้จะมีความสุขความสบายความทุกข์นั้นได้รับด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นนักโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายกิเลสเป็นผู้รักผู้รึงกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจแล้วรายไหนจะไม่มีทุกข์ในโลกนี้เราสงสัยทุกข์กับผู้ใดว่าไม่มีมีตั้งแต่ผู้แบกกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแบกกองทุกข์ด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังแบกกองทุกข์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายความกระทบกระเทือนภายในจิตใจมากน้อยนี่ยิ่งเป็นของสำคัญในโลกนี้มีตั้งแต่กองไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารายไหนๆเราสงสัยจุดใดดอนใดเกาะใดว่าจะเป็นที่มีความสุขความสำราญบานใจขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้บีบบังคับอยู่แล้วในหัวใจนั่นนั้นเมื่อได้พิจารณาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วความเพียรจะหนักมากน้อยเพียงไรพอสู้พอพัดพอเหวี่ยงกันทั้งนั้นแหละคนเราเมื่อเราไม่สงสัยถึงเรื่องโลกนี้ว่าจะให้ความสุขกันอะไรบ้างโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์มีแต่เอาเครื่องหลอกลวงกันมาประดับหน้าร้านเท่านั้นภายในมีตั้งแต่ไฟไม่แกลบก็มีคือไหม้อย่างลึกลับอยู่ภายในหัวใจก็มีไหม้ออกแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทางกิริยามารยาทผิวพรรณมณะก็ดีจนถึงแสดงถึงความร้องห่มร้องไห้พิไรลำพันธ์เสียอกเสียใจก็มีสมอยู่ภายในจิตใจแดงโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มีจำนวนมากไม่เว้น
ในชาติชั้นวรรณะใดที่ไฟกองนี้จะไม่สุมอยู่ภายในจิตใจได้เพราะกิเลสก็คือไฟเราสงสัยที่ตรงไหนการประกอบความเพียรที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพื่อจะหลุดพ้นเพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่กำลังไหม้รอบจิตใจอยู่เวลานี้เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ในความเพียรอย่างนี้แล้วก็หาทางไปไม่ได้ต้องตายจมกองนรกอเวจีในมนุษย์โลกอยู่นี้และกลับใดกันใดพบใดชาติใดหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้คือหาความแน่นอนในกำหนดที่เกิดในภพชาตินั้นไม่ได้ถึงล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์กำหนดได้จำได้ไม่ได้ก็ตามเรื่องกองทุกข์ทั้งหมดการประกอบความเพียรเพื่อจะถอนเชื้ออันให้เกิดไฟเผาลนภายในจิตใจและเชื้อที่จะชักจูงหรือว่าลากเราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ภายในจิตใจมันได้แก่กิเลสอวิชชานี้เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามหนักก็หนักเบาก็ยอมรับทุกขนาดไหนก็สู้กันขึ้นชื่อว่านักรบแล้วไม่มีถอยหลังเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราไม่ได้พาให้ถอยหลังสาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้ถอยหลังผู้ก้าวหน้าเดินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จนหลุดพ้นไปเสียจึงได้ปล่อยวางทางความภาคเพียรแล้วเสวยวิมุตติสุขทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่และวิมุตติสุขในพระนิพพานเพราะความทุกข์เพียงเล็กน้อยในอัตภาพเดียวหรือในช่วงเวลาไม่กี่ปีกี่เดือนการประกอบความเพียรตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนกระทั่งถึงแต่จะรู้หรือบรรลุธรรมบางองค์ก็นานปีบางองค์ก็รวดเร็วบางองค์ก็ครู่เดียวนั่นตามอำนาจวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยต่างกันมีเราก็เกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาบารมีอยู่แล้วดีเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนชั่วก็ทราบได้อย่างชัดเจนบุญบาปก็ทราบอยู่ประจักษ์ใจธรรมทั้งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ศึกษาเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็แนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องวิเลตปัญหาอาสวะเรื่องอัดเรื่องถังให้เราฟังทุกแง่ทุกมุมก็ควรจะซึ้งภายในจิตใจด้วยความเชื่อความมั่นใจให้หนักลงไปเพื่อเป็นอุปกรณ์แก่ประโยชน์พยายามของเราจะได้หนักหน้าก้าวเข้าสู่สันติธรรมคือความสงบโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันติธรรมมาลาภขาดด้วยความตะเกียบตะกายของเราที่เดินตามครูคือพระพุทธเจ้าถึงทรงสลดถึง3ครั้งก่อนจะได้เป็นศาสดาขึ้นมานั่นละเอานั้นออกมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบเป็นฉบับเราอย่าหาเอาคนที่เกียจที่คร้านอ่อนแอมาเป็นแบบเป็นฉบับจะกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาหาทางก้าวเดินไม่ได้เป็นโมฆะภิกษุอยู่ไปกินไปหาความหมายไม่ได้ภายในจิตใจทั้งๆที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวอยู่ภายในใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจะพึงประสบพบเห็นด้วยตนเองพากันตั้งหน้าตักตาประพฤติปฏิบัติ การพิจารณาท่านผู้ใดถนัดในอาการใดในเบื้องต้นการพิจารณาหรือการสมถกรรมฐานมีความสะดวกเหมาะกับจริตของตนในธรรมบทใดซึ่งเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วเพิ่งยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์พิจารณาเกสากำหนดเกสาก็เกสาโลมานะขาทันตาแตะตูถึงวาระที่จะบริกรรมก็บริกรรมถ้าเป็นความถนัดในการบริกรรมก็บริกรรมหรือถนัดในระยะต่อไปเป็นความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาตามเรื่องของเกสาลมานะขาทันตาตะโจจนกระทั่งถึงอาการ32ให้ตลอดตัวถึงที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็พิจารณาให้มีสติ
ติดแนบไปทุกระยะทุกประโยคแห่งการพิจารณากิเลสจะไม่เข้ามาแทรกแซงกิเลสจะไม่เข้ามาฉุดลากถ้าสติยังเป็นผู้กำกับอยู่กับความรู้คือใจนั้นเมื่อไหร่ใจจะมีความปลอดภัยและใจจะได้ทำงานตามหน้าที่ปัญญาเป็นผู้สอดส่องกรองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายที่ท่านว่าสัจธรรมเวลาทำใจให้มีความสงบก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้มีสติอยู่นั้นเรื่องของโลกอันนี้มันไปจากเป็นไปจากจิตของเราดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวโลกเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวทั้งหลายถ้าความรู้มารวมตัวเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งไปหลอกไปหลอนให้ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วสวยงามหรือฝั่งแขกสูงต่ำประการใดออกจากจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ไปว่าถ้าหลอกตนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนักปฏิบัติถ้าได้จดจ่อเข้าไปในจิตจริงๆจะเห็นเรื่องราวของจิตที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาบุรุษหญิงชายเรื่องโลกเรื่องสงสารมากน้อยมีตั้งแต่เรื่องของจิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่งแล้วก็ตื่นเงาตัวเองเทินประจำเงาเศร้าโศกประจำเงาตัวเองดูตลอดเวลาคือขันมันหลอกขันอันนี้มาจากจิตที่ไม่บริสุทธิ์คืออวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาปัจจัยาสร้างข้าราชมันหนุนกันออกมาเรื่อยๆให้ตุ้มให้แต่งให้เกิดความสำคัญมั่นหมายอยู่เฉยๆอยู่โดดเดี่ยวมีแต่ความรู้ล้วนๆมันอยู่ไม่ได้เพราะกำลังของสติกำลังปัญญาไม่พอที่จะหักห้ามจิตไม่ให้ปรุงให้แต่งไม่สามารถที่จะกำจัดความคิดในแง่ต่างๆให้สิ้นไปจากใจเหลือไว้ตั้งแต่ความสงบราบคาบให้เห็นความจริงภายในจิตดวงเดียวคืออะไรจิตดวงเดียวก็คือความรู้กับความอัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสองเลยนี่จิตแท้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เราต้องการความสงบเราก็มันพึงเกี่ยวข้องกับอะไรให้ดูจุดที่จิตจะกระเพื่อมมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันบอกอยู่ชัดๆท่านมีสติเอาเป็นยังไงให้ถือนั้นเป็นอารมณ์ถือนั้นเป็นจุดเป็นหมายถือนั้นเป็นเป้าหมายกำหนดสติลงที่จุดนั้นเอาถ้าจะว่าพุทโธให้อยู่กับตรงนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปดูสินั่นเป็นยังไงแล้วมันจะมีเรื่องมีราหลอกเจ้าของไหมถ้าลงสติได้กำกับสติด้วยดีแล้วจิตจะปรุงออกเป็นเรื่องขึ้นมาหลอกเจ้าของไม่ได้เรื่องต่างๆที่เคยผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่เวลานั้นมันมาสมอยู่ภายในหัวใจเราตลอดเวลานั้นมันมาจากไหนไอ้เรื่องนั้นเป็นแล้วผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันหายไปหมดแล้วแต่จิตดวงนี้มันไม่หายอารมณ์อันนี้มันตรงขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยหลอกเจ้าของเรื่อยเพลินอยู่กับตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กภายในจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่นอกเหนือไปจากที่กล่าวนี้เลยเพราะมีได้พูดตามเรื่องความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไหนพิจารณาอย่างนั้นหาจะพิจารณาเกสาโลมานขาสันตาตะโจตลอดอาการ32ก็ให้รู้ตั้งแต่อาการนี้เท่านั้นอย่าเอาอาการความรู้นี้แยกไปปรุงไปแต่งให้มีภาพนั้นเรื่องนั้นหนึ่งนี้เข้ามาแทรกจนกระทั่งกบเกลื่อนหรือทำลายวัตถุที่เราพิจารณาหรืออารมณ์ที่เราพิจารณาเนี่ยสูญหายไปเสียเหลือตั้งแต่ที่เด็กเครื่องยั่วยวนควรใจภาวนาวันไหนก็ไม่ได้เรื่องเลยมีตั้งแต่เรื่องที่ไม่ต้องการเพราะกิเลสมันอำนาจมากมันถุดมันลากมันผลักมันดันออกไปได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ฝึกหัดเอาจริงเอาจังเอาความตั้งใจภาวนาอย่างมั่นเหมาะกันจริงๆจะไม่เห็นเรื่องของตัวเองเ นี่ยก็จะตื่นเงามั่นหมายไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาให้ดีให้เห็นผลในการปฏิบัติภาวนาของตนท่านว่าสมาธิเป็นยังไงคือความมั่นคงความแน่นหนาความตั้งมั่นของใจจิตสงบจิตก็มั่นเท่านั้นเองถ้าไม่สงบก็รวนเลย
เอ็นเอียงไปที่นู่นทีครับความเป็นตัวของตัวไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวจิตมีความสงบธรรมะสงบก็คือสงบความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยยั่วยวนกวนใจมาแต่ก่อนสงบตัวลงไปเหลือแต่ความรู้อันสงบแน่วนั่นก็สบายไม่มีอะไรกวนนั่นจากนั้นวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาให้เป็นปัญญาก็พึงพิจารณาดังที่กล่าวมานี้แยกแยะดูให้ดีจะเอาข้างนอกมาเป็นปฏิภาคมาเป็นดุกหานิมิตก็ได้ไม่ว่ารูปหญิงรูปชายมันติดได้ทั้งนั้นแหละข้างนอกข้างในติดได้เป็นสมุทัยได้นำมาพิเมื่อนำมาพิจารณาให้เป็นมรรคให้เป็นทางเดินให้เป็นธรรมทำไมจะเป็นไปไม่ได้แยกแยะออกไปถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีหรือจะพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังก็ดีดูมันมีตั้งแต่เรื่องอสุภะอสุพังกองเต็มตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเขาตัวเราไม่มีบกพร่องแม้แต่รายเดียวทำไมมันจึงไม่เห็นของจริงมีอยู่นั่นคือความจริงจิตใจเรามันปีนเกลียวกับธรรมอยู่เสมอมันจึงเหยียบตั้งแต่ขวากแต่น้ำคือกิเลสตัณหาย่อหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหาความสงบสงัดไม่ได้ก็เพราะจิตใจมันปีนเกลียวกับความจริงคือธรรมพิจารณาให้เห็นตามที่ท่านสอนไว้ตั้งแต่เจสาลงมานะขาตันตาตะโจมันก็บอกชัดๆแล้วผลกหนังออกมาดูนี่เป็นยังไงคนทั้งคนดูได้ไหมมันมีหญิงมีชายที่ไหนเมื่อผลกหนังออกมาแล้วความสวยความงามมันปรากฏอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่หนังบางๆหลอกอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองก็ทราบแล้วว่าหนังดูว่ามันซึ้งเลยมันผลกออกมาแล้วอ้าวดูทั้งหนังด้วยข้างในข้างนอกของหนังเป็นอย่างไรและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปทุกแง่ทุกมุมในอาการต่างๆจนกระทั่งถึงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มไปด้วยป่าช้าพิจิตของปฏิกูลโสโครกเน่าเหม็นเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรามันมีที่ตรงไหนที่ว่าสวยว่างามว่าน่ารักใครชอบใจเนี่ยมันหาเรื่องหาเราเอาอย่างสดสดต้นร้อนเอาอย่างดื้อดื้อด้านๆนี่เหรอจิตนี่ฟาดกันลงไปมันเห็นเหตุผลกันไหนนี่แหละคือความดื้อของจิตมันไม่มันฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่จิตใจอยู่เสมอไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีตั้งแต่ไฟกองนี้แหละเผาอยู่เรื่อยๆแต่พออย่างยิ่งไฟราคะตัณหาเพราะความปีนเกลียวกับธรรมคืออสุภะอสุพังมันเต็มอยู่ในร่างกายของทุกคนกองป่าช้ากองอสุภะอสุพังกองปฏิกูลเต็มไปหมดตั้งแต่ข้างบนลงเบื้องหลังไม่มีชิ้นใดที่จะพอน่าดูน่าชมบ้างเลยแม้เช่นนั้นมันก็ยังเสียสันได้ลงคอเป็นของสวยของงามถึงกับต้องจิตใจเกิดความกำเริบไปตามล็อกตัวเองจนเกิดความกำเริบนี่เป็นเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนั่นนะไม่ใช่อะไรหลอกนะรูปเขากระสับกระส่ายรูปมีอยู่ตามเป็นจริงของมันเราจะดูก็ตามไม่ดูก็ตามคิดเนี่ยใดไม่เนี่ยใดก็ตามเขาไม่มีความหมายสำหรับรูปนั้นไอ้ผู้นี้ผู้ไปเห็นนี่แหละมันมาเกิดตัณหาเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาในตัวผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละไปปรุงแต่งสำคัญมันหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงความสำคัญมันหมายทั้งตนเพลิดเพลินไปตามแล้วผลที่มันปรากฏก็คือความทุกข์ความแน่นในหัวอกแทบจะเป็นแต่ตายนี่โทษแห่งความคิดความปรุงแต่งของมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนขนาดนั้นเรายังยอมเชื่อมันไปหรือยังไม่เห็นโทษของมันบ้างหรือสำหรับผู้ปฏิบัติแท้ๆน่ะมันน่าคิดอยู่มากในตรงนี้เอาสิคิดค้นลงไปเข้าใจความจริงนี้เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดตัวไม่มองเห็นกระแสของความสว่างสวายของความสงบของใจพอที่จะแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาโดยลำดับถึงกับต้องเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานั้นได้เลยก็เพราะสิ่งสกปรกโสมมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันปกคลุมหุ้มห่อเสียอย่างมิดตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้มันด้วยสติแก้ด้วยปัญญาเพิกถอนมันออกเลิกมันออกเปิดเผยมันออกให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วความสงบไม่ต้องบอกมันยุ่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันหลงเมื่อเห็นตามความจริงแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวยุ่งกับอะไรดูอะไรมันก็อย่างว่าเนี่ยก่อนยังปัญญาเลยหวานล้อมไปหมด
เห็นแล้วตามความจริงจะมาหลงของปลอมยังไงจิตมันก็หมุนตัวเข้ามาสงบเย็นเพียงเท่านี้ก็มีความสุขสำหรับผู้ปฏิบัติเอาย้ำเขาหลายครั้งหลายหนเหมือนเขาคาดนาคาดก็จะมุนคาดมุนไถแหลกละเอียดควรแก่การตักดำนั่นแหละเป็นของสำคัญการพิจารณาทีเที่ยวทีข้ามทีหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วแกล้าทราบซึ้งภายในจิตใจด้วยการพิจารณาว่าอย่างไรและเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ้งอย่างนั้นจริงๆสาธุพระของปฏิคูณโสโครก็ซึ้งถึงใจถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยใดก็ซึ้งถึงใจถึงความจริงเรียกว่าซึ้งแล้วมันจะไปหลงของตอมอะไรการพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนอย่าให้เผลอพยายามระมัดระวังตัวเสมอการพูดการคุยกันก็ทำให้เผลอได้มาตามจิตตามกายมาเกี่ยวข้องกันก็ดีอย่ามาด้วยความเผลอเนื้อต่างๆอย่ามาด้วยความเซ่อๆสายๆความไม่มีสติสตังเป็นความไม่มีค่าภายในตัวความไม่มีความหมายในตัวในการมาของตัวในการพูดกันคิดการทำทั้งหลายไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสาระทำให้เป็นสาระแก่เจ้าของด้วยความมีสติจับยั้งรักษาตัวอยู่เสมอทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ตายก็ตายตายด้วยความเพียรเป็นไรไปแม้เขาไม่เคยภาวนาเขาก็จะตายอยู่แล้วโลกนี้คือโลกป่าช้าโลกแห่งความเกิดตายของสัตว์มันจะพ้นไปไหนได้ล่ะมันตายด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนที่สุดนอกจากเลวหรือช้าต่างกันแต่เล็กๆน้อยๆกันเนาะเราทุกข์เพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักธรรมเมื่อพิจารณาจนมีความช่ำชองแล้วไม่ต้องบอกแล้วมันถอนมันปล่อยมันวางเข้ามาเป็นลำดับลำดับดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วจิตก็ยังมีความผ่องใสมีความคล่องแคล่วกล้าเบาหมดภายในจิตเพราะเบาจากอุปาทานข้างนอกก็ไม่ยึดข้างในก็พิจารณาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงปล่อยถึงวางรูปที่ว่ารูปกายกายเป็นเราเป็นของเราเป็นของสวยของงามพิจารณาแล้วมีแต่เนื้อแต่หนังแต่เอ็นแต่กระดูกพิจารณาเป็นแล้วมีแต่ของอสุภะอสุพังเต็มไปหมดทั้งหลังเป็นเราได้ยังไงพูดพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็แจ่มแจ้งเข้าไปออกจากนั้นก็พูดถึงเรื่องธาตุก็ซึ้งพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังก็ซึ้งเห็นชัดเจนตามความจริงและอุปทานซึ่งเป็นผลของตัวจอมปลอมไปสำคัญนั่นหมายมันก็ถอนตัวออกมาอย่างนั้นก็เบาเบาเรื่อยเรื่อยลงได้ขนาดนั้นแล้วความเพียรไม่ต้องพูดแล้วที่ความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปบังคับบัญชากันละไม่ต้องไปถูด้วยใช้กันเหมือนอย่างตะก่อนที่เชื่อพันเริ่มแรกซึ่งยังไม่เคยเห็นผลมันก็เหมือนเด็กทำงานนั่นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องคอยกำกับดูแลหรือควบคุมอยู่เสมอพอผู้ใหญ่เผลอตัวหรือผู้ใหญ่ปลีกตัวไปธุระอะไรนี่เด็กมันก็เลิกงานเสียไม่ทำแล้วก็หยอกเล่นกันไปเสียตอนไม่เห็นผลของงานแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ผลของงานแล้วมันก็ทำเองอยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ทำได้ไม่ว่าทีแกงทีนัดใครจะมาควบคุมไม่ควบคุมไม่สำคัญเพราะเห็นผลของงานมีความมุ่งมั่นต่องานให้เป็นผลสำเร็จผู้ปฏิบัติธรรมะในขั้นเริ่มแรกก็ต้องถูต้องถ่ายต้องบังคับบัญชากันเพราะยังไม่เห็นผลของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอันจะแสดงขึ้นที่ใจเป็นผู้รับผลเมื่อมันยังไม่เห็นก็ต้องถูไถบังคับบัญชากันขั้นนี้เป็นขั้นที่ลำบากอยู่บ้างอาลัมมาก็ทราบกันแล้วจะว่าขั้นต่อไปปรากฏผลนะความมุสาพยายามมันหนักมาเองความภาคเพียรก็มาเองพอถึงขั้นปัญญาแล้วที่มีหมุนตัวเป็นเกลียวความขี้เกียจหายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่เคยคำนึงกับเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นมีตั้งแต่หมุนตัวติ้วติ้วอยู่กับกิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัด
หน้ากิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดมันเกาะอยู่กับอะไรมันทำให้เสียดแทงจิตใจของเราอย่างนี้ค้นลงไปค้นลงไปจนกระทั่งทราบทัดแล้วถอนออกไปเป็นตัวเป็นตอนตอนเป็นพักพักเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเข้าใจเนี่ยนั้นเข้าใจนี้อ้อเรื่อยอ้อเรื่อยกำหนดพิจารณาเข้าไปเรื่อยการกำหนดพิจารณาเขาคือการสู้กันนั่นเองพูดง่ายๆมันทำไมจะไม่ทุกข์ล่ะแต่มันไม่สนใจกับเรื่องทุกข์ยิ่งกว่าการที่จะการถอดถอนกิเลสคือการห้ำหั่นกับกิเลสมันแหลกละเอียดเห็นต่อหน้าต่อตาภายในใจของเรานั้นมันมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นความขี้เกียจจึงหายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่มีละเวลาสักครู่เดียวปาก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหลุดนั่งที่ไหนก็เพลินแต่การพิจารณาไม่มีเวลาเหมือนการอิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่หลับเพื่อทั้งนั้นพอตื่นขึ้นมาก็มือจับงานปุ๊บได้จากจิตจับอารมณ์ที่ตนพิจารณายังไม่เสร็จในสิ่งนั้นคลี่คลายออกดูไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยเองต่อยเองนั่นการพิจารณามันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแต่อย่ามาคาดหมายนะไม่ถูกบอกวิธีการให้ทราบเฉยการท่านหมายไม่ถูกจะเป็นขึ้นในตัวเองนั่นแหละความจริงต่อความจริงจะเข้ากันได้ทันทีครูบาอาจารย์ที่แสดงให้เราฟังนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงเวลานี้เรายังไม่เห็นความจริงตามที่ท่านสอนเราพยายามดำเนินไปพอจิตของเราถึงความจริงขั้นใดแล้วมันยอมรับกันรับกันเข้ากันได้ทันทีไปโดยลำดับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนมาสร้างถึงคำขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านกันไม่ได้เลยนั่น การปฏิบัติจิตก็มีความเป็นไปครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอโดยถูกทางไม่เป็นที่สงสัยมันก็น่าจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆและรวดเร็วกว่าโดยปกติของตัวที่ทำโดยลำพังเราเห็นโทษในการบำเพ็ญเพียรโดยลำพังมาแล้วจึงได้ชี้แจงให้หมู่เพื่อนทราบว่าอย่านอนใจการที่จะแนะนำตักเตือนสั่งสอนซึ่งกันและกันทางด้านจิตภาวนานี้จิตต้องสอนจิตเท่านั้นเราจะไปยกคำพีนั้นมาสอนยกคำพีนี้มาสอนสาธุไม่ได้ประมาทมันก็เหมือนยกยามาทั้งตู้ทั้งหีบมาทุ่มลงในคนไข้ไม่ทราบเป็นไข้อะไรยาก็ไม่ทราบยาก็อะไรต่ออะไรทุ่มไปลงไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีทำให้คนไข้ตายที่เลยทำไปนะความรู้สุ่ม4สุ่ม5ในการปฏิบัตินี้จะมาสอนผู้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นภูมิของตนโดยลำดับดอกนี่มันสอนกันไม่ได้สอนกันไม่ลงผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้าใจอัตธรรมตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับของขั้นสมาธิถึงปัญญาโดยลำดับนั่นเป็นความรู้เป็นการรู้ความจริงผู้มาสอนสมาธิจะเอาแบบเอาตำหลักตำรามาสอนมันไม่ได้ความเอาปัญญาตามตำหลักตำรามาสอนไม่ได้ความถ้าตนไม่เป็นสมาธิจิตตนไม่เคยเป็นสมาธิขั้นนั้นๆมาก่อนจิตตนไม่เคยเป็นปัญญาขั้นนั้นๆมาก่อนแล้วจะสอนไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่เข้ากฎเข้าเกณฑ์ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้เลยนี่เป็นของสำคัญอยู่มากเมื่อตังมีความจริงรับกันอยู่เสมอผู้สอนก็สอนด้วยความจริงซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วค่อยมาสอนมันจะผิดไปไหนแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยติดข้องที่ตรงไหนท่านแก้ปั๊บ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 ไปเลยมันเสียไปร่ำเวลากรรมฐานจึงสำคัญที่ครูที่อาจารย์คอยแนะทางให้ ข้างพุทธการก็สาวกต้องอาศัยพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาของสาวกแต่ละองค์ก็อาศัยครูอาจารย์ที่เข้าอกเข้าใจในทางด้านจิตภาวนามาแล้วอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นผู้กล้ำสอนไปโดยลำดับถ่ายทอดมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเป็นพิจารณาความมุสาพยายามอย่าลดละนักรบต้องทำใจกล้าหาญอย่าท้อแท้อ่อนแอ
อย่าหวังมอบป่าช้าให้กับภพใดชาติใดซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลไม่เป็นที่ไว้ใจได้เลยไม่เหมือนมอบร่างกายมอบชีวิตจิตใจที่จะเป็นความทุกข์ความลำบากขนาดใดก็ตามเพราะความภาคเพียรนี้ไว้กับธรรมเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งไว้กับความพ้นทุกข์เอาตายก็ตายไม่ท้อถอยแล้วเราจะเห็นแดนแห่งหนองอ้อที่อ้อนี่หรือที่ท่านว่าดังนั้นดังนั้นที่ท่านว่าธรรมประเภทนั้นธรรมประเภทภาคตายมันนี่หรืออ้อนี่หรือนั่นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอุทานนั้นเราก็เขียนไว้แล้วว่าอ้อๆนี่หรือหนองอ้อนั่นแหละหนองอ้อคือหมดปัญหาที่จะสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วหรือจะมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนแล้วก็ตั้งแต่ขณะนั้นก็คือว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงตลอดกาลนั่นน่ะหนองอ้อจะอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเราอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์ก็เห็นกันอยู่ชัดๆทั้งร่างกายและจิตใจสมุทัยก็รู้กันอย่างชัดๆทั้งดีใจเสียใจทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดคิดในแง่ใดๆส่วนมากเป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นถ้าสติไม่มีเป็นเครื่องบังคับบัญชาไว้ต้องผลิตตัวออกมาเป็นสมุทัยทั้งหมดมรรคก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรประกอบกันเข้าหนุนเป็นกำลังโดยลำดับลำดับเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นมากนิโรธคือความดับเมื่อมรรคมีกำลังมากน้อยก็ดับความฟุ้งซ่านลำคาญเข้าไปโดยลำดับลำดับนิโรธจากนั้นก็ดับกิเลสเป็นชิ้นเป็นอันไปจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธเต็มภูมินะกิเลสสิ้นไปแล้วทัศน์ท่านว่าสัจจิกาตปันติเวภิกขเวสิ่งที่นิโรธซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงทำให้แจ้งสัจจิกาตันติเมภิกขเวเราได้ทำให้แจ้งแล้วคือสิ่งที่จะควรทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคือนิโรธชัดประจักษ์ขึ้นกับใจแล้วคือหลังจากนั้นแล้วไม่มีสัจธรรมอันใดจะแสดงตัวออกมาอีกต่อไปยุติทุกทางใจก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเรียกว่าทุกทางใจดับโดยสิ้นเชิงเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคประหารกิเลสขาดไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นแล้วไม่มีงานอะไรต่อไปอีกเหลือตั้งแต่ทุกภายในร่างกายซึ่งเป็นทุกประจำขันเท่านั้นทุกภายในใจไม่มีเพราะสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกประเภทนี้ไม่มีคำว่ามากมากที่เคยใช้เฉพาะฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วคำว่ามากท่านก็หมดหน้าที่ไปท่านไม่เรียกว่ามากเสียแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เรียกท่านไม่สำคัญไม่ปักปันไม่หมายอะไรทั้งหมดเหมือนแต่ความบริสุทธิ์ความที่รู้ว่าทุกสมุทัยนี้ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับไปนิโยตุอบรมให้มากก็ได้อบรมให้มากเต็มที่แล้วว่ามรรคอบรมให้มากก็ได้อบรมเต็มที่แล้วนิโรธที่ทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งประจักษ์แล้วผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้ทำงานโดยสมบูรณ์และหมดหน้าที่ของตนไปแล้วนั้นคืออะไรนั่นแหละผู้นั้นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนอกจากสัจธรรมออกไปคือผู้นี้สัจธรรมเป็นธรรมคู่กิเลสกับมรรคเป็นศัตรูต่อกันเป็นคู่ศัตรูหรือเป็นคู่แข่งทุกข์กับนิโรธก็เหมือนกันก็เป็นคู่กันทุกข์ดับเขาเรียกว่านิโรธเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็หมดไปแล้วมันจะมีตั้งแต่กิริยาอาการการประกอบความภาคเพียรในทิฏฐธรรมวิหารธรรม
คือความเป็นอยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตทรงตัวกันตายด้วยสมาธิสมาบัติการบำเพ็ญจิตใจเพื่อพักผ่อนหย่อนใจระหว่างขันธ์กับจิตให้พอเหมาะพอสมพอถึงการอันควรแห่งขันธ์ที่จะสลายตัวลงไปซึ่งเป็นของแน่อยู่แล้วว่าต้องแตกเพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนับแต่พระเจ้าลงมาจึงประกอบความภาคเพียรดังที่ปรากฏในตำหนักตำนาอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายุขัยแต่ไม่ได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อละกิเลสถอดถอนกิเลสตัวใดเป็นเพียงประกอบเพื่อวิหารธรรมระหว่างขันธจิตให้อยู่ครองกันสะดวกสบายราบรื่นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงอายุขัยเท่านั้นมีเท่านั้นนี่งานของพระศาสนางานถอดถอนกิเลสเป็นงานที่เสร็จสิ้นลงได้งานทางโลกหาความสิ้นสุดไม่ได้ตายก็ตายกับงานตายกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายห่วงใยไม่มีใครทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปโลกทั้งโลกทั้งสามนี้ไม่มีใครจะทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปเหมือนงานคือการถอดถอนกิเลสให้สิ้นสุดตรงแล้วนิพพานไปผู้นี้เป็นผู้หายห่วงอนาลโยไม่มีงานใดให้เป็นที่ห่วงอีกแล้วเอาละกันต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายมุ่งมั่นไป